มาที่สเปนดีกว่าก็ล่าสุดนะครับที่กรุงมาดริดมีการเปิดตัวศูนย์หน้าคนใหม่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเจ้าของผู้ที่โดนล้อเลียนนะครับคือทางด้านของคีเลียนเอ็มบัปเป้นะครับล่าสุดเขาก็สวมเบอร์9ลงมาเดินเฉิดฉายบนสนามซานติอาโกเบอร์นาเบลนะครับพร้อมกับผู้ชมที่เต็มความจุไม่ต่างกับวันแข่งเลยนะครับซึ่งก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยเจ้าตัวเปิดใจว่าต้องการคว้าแชมป์มาครองให้ได้มากที่สุดก็เปิดตัวเป็นทางการสัญญา5ปีเบอร์9นะครับพร้อมกับทั้งชุดแข่งขันใหม่รองเท้าไนกี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดที่เขาน่าจะเป็นซิกเป็นเจ้าของเขานะครับโดยตัวเอ็มบัปเป้ครับก็เปิดตัวท่ามกลางแฟนบอลกว่า 85,000 คนนะครับเปิดใจว่าเป็นความฝันที่แท้จริงที่ได้มาอยู่มาดริดนะครับอยากคว้าแชมป์ให้มากที่สุดด้วยก็ต้องการที่จะสนุกกับชีวิตแล้วก็ทุกวินาทีที่นี่เพราะนี่คือความฝันมาตลอดชีวิตเลยก็โชคดีมากที่ความฝันได้เป็นจริงก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นนักเตะมาดริดนะครับเป็นวันที่ยอดเยี่ยมของครอบครัวและเพื่อนๆก็มีความหมายอย่างมากเลยก็อยากจะขอบคุณสโมสรขอบคุณแฟนๆกว่า 85,000 คนที่มาร่วมยินดีในครั้งนี้นะครับก็เอ็มบัปเป้นี่เขามีไอดอลเป็นโรนัลโดซึ่งในวันนั้นก็มีการทำท่าที่คล้ายกับโรนัลโดหลายอย่างนะครับเช่นการจุมพิษไปที่ป้ายโลโก้สโมสรคือท่าเป๊ะถอดแบบจากพี่โด100%เต็มก็มาสมกอดกับทางเปเรสครับซึ่งเป็นบิ๊กบอสใหญ่ของเรอัลมาดริดขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ